ในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้ดูสิ่งที่เป็นความต่อเนื่องด้วยกันนะครับของคําเทศนาของเรานะครับโดยตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยเราได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคนการสร้างสาวกนะครับด้วยวิธีของการ empower คนแต่ก่อนจะไปถึงสิ่งเหล่านั้นนะครับผมอยากยกเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเท็ดวิลเลียมเท็ดวิลเลียมเนี่ยเป็นชายที่ไร้บ้านโฮมเลสอยู่ในอเมริกาวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้ยืนอยู่ที่สี่แยกนะครับแล้วก็ถือแผ่นป้ายที่มีข้อความเขียนบอกว่าผมมีเสียงทองคำเป็นเสียงทองที่พระเจ้ามอบให้กับผมผมเคยเป็นผู้ประกาศทางวิทยุแต่ชีวิตตกต่ำได้โปรดเถิดความช่วยเหลือของคุณจะทำให้ผมจะได้รับการขอบคุณอย่างสูงขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรในป้ายที่เขายืนอยู่ที่ตามสี่แยกนี้เนี่ยได้มีนักข่าวคนหนึ่งนะครับไปพบเขาและได้เกิดบทสนทนาพูดคุยแล้วก็สิ่งนั้นได้นำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาผมมีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่น้องได้ลองรับชมนะฮะเราจะได้รู้ว่าเขามีเสียงทองที่พระเจ้ามอบให้จริงๆหรือเปล่าเชิญรับชมนะครับ There are often homeless people asking for change at freeway exit rampsBut recently, there's been this guy with an interesting sign at I-71 and Hudson Street. His handwritten sign says he has the God-given gift of a great voice. Hey, I'm going to make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. Thank you so much. Well, when I was 14 years old, I was born and raised in Brooklyn, New York. When I was 14, I kind of listened to one of our area radio announcers. And I went as a field trip to go meet the guy, and he looked nothing like what he sounded like. So I asked him about that, and he said to me, listen, radio is defined theater of mind.And so when he said theater of mind, I just said, well, hey, I can't be an actor. I can't be an on-air personality. But the voice just became something of a development over years, and I went to school for it. And then alcohol and drugs and a few other things became a part of my life. And I got 2 years clean, and I'm trying hard to get it back. And hopefully somebody from one of these television or radio says, hey, I need a voiceover, or I need something. So, you know, I'm hoping one day...Watch Family Guy weeknights at 7:30 on Fox 28. เสียงของเขาคงเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยนะถ้าเราเปิดทีวีในอเมริกาหรือเราได้ดูการแข่งขันใน NFL เราจะคุ้นเคยกับเสียงนี้มากเลยนะครับนี่คือคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลในอเมริกาแล้วก็เพียงแค่ไม่กี่วันก็มียอดดูหลายล้านวิวสำนักข่าวต่างๆก็เอาเรื่องราวนี้ไปทำข่าวถึงคนไร้บ้านคนหนึ่งที่มีเสียงที่พิเศษมากๆหลังจากนั้นรายการทีวีก็เริ่มติดต่อไปหาเท็ดวิลเลียมเชิญเข้าออกรายการรายการวิทยุเชิญเข้ามาเขาได้รับข้อเสนอจ้างงานให้ภาคสปอตทีวีสปอตวิทยุในที่สุดทีมคลิฟแลนด์คาวาเลียได้ว่าจ้างเขาให้ทำงานให้กับทีมคลิฟแลนด์คาวาเลียชีวิตของเขาพลิกในเวลาเพียงแค่ช่วงสั้นๆเลยจากคนไร้บ้านที่ถูกขุดพบศักยภาพกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและพุ่งสู่จุดสูงกลายเป็นเรื่องราวที่โด่งดังเขามีเงินเขาซื้อบ้านเขากลับมาอยู่กับครอบครัวเขาสร้างชีวิตใหม่เพราะว่ามีใครบางคนเนี่ยที่เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในรูปร่างเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ดูไม่น่าเชื่อแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเท็ดวิลเลียมเริ่มมีปัญหาในการใช้ชีวิตอีกครั้งเขาถูกความสนใจของผู้คนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วชื่อเสียงตารางงานที่เปลี่ยนไปเขาแบกรับความคาดหวังเพราะคนรู้สึกว่าเขาเป็นซิมโบลของคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณมีศักยภาพพอแล้วก็ความอ่อนแอของชีวิตในอดีตทำให้ในที่สุดเขากลับไปต้องเข้ารับการบำบัดจากยาเสพติดเป็นครั้งที่สองในที่สุดเขาผ่านการบำบัดครั้งที่สองแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตต่อแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของเท็ดเนี่ยยังคงเป็นข้อพิสูจน์หนึ่งว่าคนแต่ละคนมีศักยภาพมีของขวัญพิเศษมีกิฟต์พิเศษที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของเขาเพียงแต่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งไปขุดค้นพบและนำมาวางให้ถูกที่
ในที่สุดสิ่งที่เป็นศักยภาพนั้นมันก็จะส่องสว่างออกมาและทำให้เขาสามารถไต่บันไดที่เขาต้องการได้และข้อคิดที่สองที่ผมพบจากชีวิตของเท็ดก็คือความสำเร็จที่ไม่มาจากการสร้างรากฐานแม้คุณมีศักยภาพแต่คุณไม่ได้สร้างรากฐานแบบค่อยเป็นค่อยไปในที่สุดความสำเร็จเหล่านั้นมันอาจจะพังและมาทำร้ายตัวของคุณเองก็ได้จากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนแต่ละคนมีสิ่งที่เป็นศักยภาพอยู่ในตัวเขาเพียงแต่เราจะขุดค้นพบและสร้างคนบางคนที่อาจไม่เป็นที่ต้องการในเวลานี้เราจะขัดเขาเปลี่ยนเขาเป็นเหมือนกับช่างไม้ที่ตัดส่วนที่ไม่ใช่ออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่ใช่การสร้างคนจะเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความคิดเหมือนกับช่างไม้คนหนึ่งเขาไม่ได้มองสิ่งที่เป็นเศษขี้เลื่อยแต่เขามองหารูปร่างรูปทรงที่เขาต้องการจะสกัดให้กลายเป็นแบบนั้นเราได้รู้ว่าขั้นตอนในการสร้างคนอย่างน้อยมีความคิดหลักๆอยู่4ขั้นตอน1ก็คือการ envision ทําให้คนคนนึงมีนิมิตขึ้นมาเมื่อเขาเกิดนิมิตอันที่2ก็ทําให้เขา engage คือเป็นเจ้าของนิมิตของตัวเองมันไม่ใช่นิมิตของคนอื่นแต่เป็นนิมิตของตัวเราเองเป็นเป้าหมายที่เราเองอยากจะไปถึงหลังจากนั้นเราก็ equip หรือฝึกคนไปตามเส้นทางที่เขาต้องการจะไปเราขัดเกลาเขาเราทำให้เขาเติบโตขึ้นและเมื่อเขาเติบโตขึ้นผ่านการฝึกฝนเราก็ empower คือการทั้งการให้อำนาจกับเขาในการทำงานการเสริมกำลังเขาการอธิษฐานเผื่อเขาการเปิดพื้นที่ให้เขาและการสนับสนุนเขาด้วยทุกทางและด้วยกระบวนการแบบนี้จะทำให้คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นเมื่อนิมิตของเขาใหญ่ขึ้นเขาก็ผ่านกระบวนการเหล่านี้ทั้งการ envision การ engage การ equip และการ empowerสิ่งนี้ทำให้คนคนหนึ่งสามารถกลายเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นมาในเวลาต่อมาการมองหาใครบางคนที่ยังไม่เป็นที่ต้องการเวลานี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเพราะเราอยู่ในโลกที่คนเนี่ยจะมองหาคนที่เป็นที่ต้องการแล้วเรามองหาคนที่เป็นที่ต้องการแล้วบริษัทเวลาจะเลือกรับสมัครใครสักคนหนึ่งบริษัทก็จะเอาเรซูเม่มาดูการศึกษาเป็นยังไงประวัติทำงานที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างบริษัทไหนมีความสามารถแค่ไหนมีประสบการณ์ทำงานกี่ปีบริษัทจะคัดเลือกคนที่เป็นที่ต้องการโลกหรือสังคมก็จะคัดเลือกคนที่เป็นที่ต้องการสังคมจะให้เกียรติคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยแล้วคนที่การงานดีเวลาแนะนำตัวบางทีจำชื่อไม่ได้แต่จำงานของเขาได้เราจะให้ความสำคัญกับคนที่สร้างผลงานบางอย่างที่พิเศษคนนี้คือคนคิดค้นสิ่งนี้คนนี้คือคนก่อตั้งสิ่งนี้ดูเหมือนสิ่งที่เขาทำนั้นไปกว่าตัวตนของเขาเสียด้วยซ้ำเราจะชื่นชมคนที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศแล้วก็เอารถเปิดประทุนแห่เข้าไปมีขบวนต้อนรับเวลาเขาชนะการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราอยู่ในโลกที่ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นที่ต้องการคนที่ประสบความสำเร็จโบสถ์หรือแคร์เองเราก็พกความคิดนี้เข้ามาในการรับใช้พระเจ้าในบางครั้งเราอธิษฐานอยากได้ทีมงานมาช่วยในการรับใช้ในแคร์ในโบสถ์เราอยากได้คนมีความสามารถอยากได้คนมีวุฒิภาวะพระเจ้าขอทีมงานเติบโตมาช่วยเราได้ไหมงานจะได้ไปเร็วขึ้นเราอยากได้คนมีใจคนอุทิศตัวแล้วเราอธิษฐานขอทีมงานแบบสำเร็จรูปมาช่วยกันรับใช้พระเจ้าพระเจ้าอย่าส่งซาโลขอส่งเปาโลได้ไหมขอแบบผ่านกระบวนการแล้วงานมันจะได้ไปเร็วขึ้นไม่ต้องมาปั้มสู้หรือต่อสู้กันแบบนี้แม้กระทั่งโบสถ์หรือกลุ่มแคร์เราก็อาจจะพกความคิดของการอยากได้ใครบางคนที่เป็นทีมงานที่พร้อมมาช่วยเรารับใช้ในภาพประเทศก็เหมือนกันแต่ละประเทศทุกวันนี้แย่งคนเก่งให้สัญชาติกับคนเก่งให้สัญชาติกับคนที่มีเงินทุนมากพอเป็นเศรษฐีเพื่อจะย้ายจากประเทศหนึ่งมาสู่ประเทศหนึ่งและสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศของเราทุกประเทศก็พยายามจะแย่งคนเก่งและให้สัญชาติกับคนเก่งเพื่อเข้ามาแต่ปัญหาหนึ่งของโลกที่ให้ความสำคัญต่อคนเก่งก็คือคนเก่งเป็นที่ต้องการมากคนเก่งมีความรับผิดชอบมากคนเก่งมีช้อยเลือกมากคุณอาจจะได้คนเก่งมาเป็นทีมที่ทำงานแต่คนเก่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรามากนักเพราะไอ้ความเก่งของเขามันทำให้เขามีที่เป็นที่ต้องการและมีการเสนอสิ่งที่น่าสนใจมาให้กับเขาเต็มไปหมดเลยถ้าเราเพียงแต่สร้างคนที่เป็นที่ต้องการแล้วคนที่เป็นซัมบอดี้แล้วเราอาจจะได้คนเก่งที่ไม่มีเวลาใ
และในที่สุดเราจะพลาดจากวิธีการทำงานของพระเยซูคริสต์ด้วยการดึงใครบางคนที่เขายังไม่เป็นที่รู้จักใครบางคนที่เงียบสงัดดูเหมือนไม่เก่งดูเหมือนเป็นคนเล็กน้อยทุกวันนี้เราชอบสิ่งที่ ready made สิ่งที่ทำสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปปูนซีเมนต์สำเร็จรูปเราชอบความสำเร็จรูปเพราะว่าทุกอย่างมันใช้ได้อย่างรวดเร็วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ผมจะชอบดูฟุตบอลทั้งในพรีเมียร์ลีกหรือว่าฟุตบอลไทยลีกนะผมชอบหลายทีมเลยนะฮะชอบหลายๆทีมเพราะว่าเวลาทีมนึงแพ้อย่างน้อยมีอีกทีมนึงยังชนะบ้างนะผมดูบอลให้มีความสุขนะครับผมก็ชอบทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลแหละวันไหนแมนยูแพ้ผมก็ลิเวอร์พูลชนะผมก็โอเคนะฮะอย่างน้อยผมก็ยังมีความสุขผมเชียร์ทั้งท่าเรือแบงคอกยูไนเต็ดบุรีรัมย์ใครได้แชมป์นี่ผมได้แชมป์หมดเลยนะผมก็มีปรัชญาในชีวิตคือดูบอลให้มันมีความสุขอ่ะให้มีความสุขในชีวิตแล้วก็ผมก็ชอบดูบอลทีมชาติด้วยผมจะเห็นทีมชาติบางประเทศนะเตะบอลไม่เก่งก็เลยเปลี่ยนยุทธวิธีด้วยการไปซื้อตัวนักเตะเขาจะโอนสัญชาติมาจากบราซิลโอนสัญชาติมาจากประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟุตบอลทีมอาเซียนเนี่ยโอ้โหหัวฝรั่งหัวหน้าตาบราซิลรูปร่างกำยำแล้วทีมนั้นจะขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นทีมระดับท็อปทันทีในภูมิภาคไม่กี่ปีหลังจากนั้นนักกีฬาเหล่านี้ร่วงโรยแก่ตัวผลงานของทีมก็กลับไปแย่เหมือนเดิมเลยทีมเหล่านี้เนี่ยอาจจะได้ซื้อความสำเร็จแล้วกันเรียกว่าซื้อความสำเร็จแต่การซื้อความสำเร็จแบบนี้มันจะอยู่ได้ชั่วคราวในที่สุดทีมเหล่านั้นต้องหันกลับมาสร้างอะคาเดมี่เยาวชนต้องหันกลับมาสร้างระบบลีกที่ดีกรรมการที่ดีโค้ชที่ดีระบบค่าตอบแทนที่จูงใจเพื่อทำให้เกิดการสร้างรากฐานคนจากวัย7ขวบขึ้นมา11ขวบ15ขวบ17ขวบ19 21 23เพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องมีลำดับขั้นที่ถูกสร้างตั้งแต่เป็นโนบอดี้คนหนึ่งจนกลายเป็นคนที่เป็นซัมบอดี้ขึ้นมาการสร้างคนเนี่ยเราต้องกลับไปหาใครบางคนที่เขาอาจจะยังไม่เป็นที่ต้องการในเวลานี้เพราะคนที่เป็นที่ต้องการแล้วเขามีออฟเฟอร์เยอะเขามีสิ่งที่ให้เขาทำเต็มไปหมดคนที่เป็นคนเก่งใครๆก็ให้ความรับผิดชอบเขาก็เต็มไปด้วยความรับผิดชอบคนเก่งที่มีความรับผิดชอบมากเกินไปก็กลายเป็นคนที่ธรรมดาคนหนึ่งดังนั้นในการสร้างคนในงานพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจึงสอนให้เรามีความคิดที่จะมองไปที่การสร้างใครบางคนที่อาจจะยังเป็นเหมือนกับโนบอดี้ในเวลานี้ความสำเร็จที่ฉับพลันถ้าคุณซื้อมามันจะคงอยู่แต่ชั่วสั้นโบสถ์หรือกลุ่มแคร์ถ้าเราอธิษฐานขอทีมงานสำเร็จรูปที่ดีๆมาแล้วเราจะสำเร็จในช่วงเวลาสั้นเพราะเราขาดกระบวนการในการสร้างคนคนหนึ่งจากวันที่เขายังเป็นคนธรรมดาธรรมดาสุดท้ายความสำเร็จมันจะไม่ยั่งยืนถ้าคุณต้องการการเติบโตที่ยั่งยืนคุณต้องสร้างมันจากรากฐานต้องสร้างคนขึ้นมาในวันที่เขายังเป็นนอบอดี้คนหนึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วเรามองเห็นบางสิ่งในชีวิตของเขาเหมือนกับพระเยซูที่มองเห็นบางสิ่งในชีวิตสาวกของพระองค์ถ้าคุณมองในพระคัมภีร์นะเราจะเห็นเลยว่ามีหลายคนที่ไม่เป็นที่ต้องการแต่พระเจ้าเลือกเขาดาวิดไม่เป็นที่ต้องการของพ่อหมายความว่าพ่อมองว่าเขาเด็กเกินไปแล้วกันพ่อมองว่าเขาเด็กเกินไปที่จะเป็นกษัตริย์อิสราเอลก็เลยไม่เรียกดาวิดเข้ามาอยู่ในขบวนขณะที่ซามูเอลกำลังอธิษฐานเจิมตั้งกษัตริย์ท่ามกลางลูกๆของพ่อดาวิดดาวิดเป็นลูกชายคนเดียวที่ถูกละเลยให้ไปเฝ้าฝูงแกะเพราะพ่อมองว่าดาวิดไม่น่าจะใช่คนที่เป็นกษัตริย์ซามูเอลเป็นแค่เด็กคนหนึ่งอยู่ในวิหารพระเจ้าเป็นเด็กรับใช้คอยทำความสะอาดคอยดูแลจัดเก็บปัดกวาดแต่พระเจ้าเห็นซามูเอลและให้เขากลายเป็นผู้เผยพระวจนะผู้วินิจฉัยที่ยิ่งใหญ่เปโตรไร้การศึกษาหุนหันพลันแล่นมีอาชีพธรรมดากับชีวิตธรรมดาเป็นแค่ชาวประมงแต่พระเยซูเห็นโนบอดี้คนนี้และพระองค์สร้างเขาให้กลายเป็นอัครทูตของพระเยซูเปาโลเป็นคนที่คริสตจักรไม่ต้องการน่าจะมีป้ายห้ามเข้าคริสตจักรแปะอยู่หน้าโบสถ์ว่านี่คือคนที่โบสถ์ไม่ต้องการเพราะคนคนนี้คือคนที่ข่มเหงคริสเตียนเป็นศัตรูกับคริสตจักรฉุดกล้าชายหญิงเข้าไปขังคุกและมีส่วนกับความตายของเซเว่นแต่พระเจ้าเลือกคนที่คริสตจักรไม่ต้องการกลายเป็นนักตั้งคริสตจักรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
พระเยซูเนี่ยสอนให้เรามีความคิดในปรัชญาที่สับทางในมัทธิวบทที่19ข้อที่30พระเยซูบอกว่าหลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรกพระเยซูพูดถึงการสลับตำแหน่งในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับการยอมรับเกียรติความรู้ความสามารถหรือ image ภายนอกแต่มันขึ้นกับหัวใจและท่าทีของเขาต่อแผ่นดินสวรรค์ต่างหากแม้วันนี้ภายนอกของเขาจะดูเป็นลำดับท้ายแต่ถ้าหัวใจของเขาถูกต้องในที่สุดเขาจะกลับเป็นคนแรกดังนั้นกรอบความคิดถ้าเรามองดูในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งที่มัน ready made สิ่งที่มันสำเร็จรูปแล้วไม่ได้ต้องการแค่เฉพาะคนเก่งคนดีที่ทุกอย่างถูกสร้างมาแล้วแต่พระองค์มองหาใครบางคนที่มีหัวใจที่ดีและสร้างเขาตั้งแต่วันที่เขายังไม่มีอะไรขึ้นมาวันนี้ผมอยากจะพูดเจาะจงถึงชายคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้เขาคนนั้นก็คือโมเสสโมเสสเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นแบบซัมบอดี้เริ่มต้นเป็นคนพิเศษเพราะว่าเป็นเจ้าชายอยู่ในจักรยิ่งใหญ่อย่างอียิปต์โมเสสได้รับการอบรมความรู้แบบอียิปต์มีอำนาจมีความมั่งคั่งมียศถาบรรดาศักดิ์แต่โมเสสพลาดไปฆ่าคนอียิปต์เข้าฟาโรห์ทราบข่าวฟาโรห์ก็เลยหมายหัวโมเสสเพราะฟาโรห์รู้แล้วว่าโมเสสเป็นศัตรูกับอียิปต์และต้องการจะช่วยคนยิวฟาโรห์จึงมุ่งที่จะกำจัดอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีเดียนเขาอยู่ที่นั่นยาวนานถึง40ปีใช้ชีวิตเลี้ยงแพะแกะเป็นชีวิตธรรมดาการงานที่ธรรมดาพร้อมกับหนีความผิดที่ติดตัวเองทำให้โมเสสซึ่งเคยเป็นซัมบอดี้กลายเป็นโมเสสที่เป็นโนบอดี้เป็นโมเสสที่ไม่มีความเชื่อมั่นหลงเหลือเป็นโมเสสที่ไม่มีความใฝ่ฝันหลงเหลือแล้วเขาสูญเสียความเชื่อมั่นและสูญเสียความใฝ่ฝันทำให้โมเสสคนนี้กลายเป็นเหมือนคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจนฟาโรห์ก็ไม่ต้องการตามตัวโมเสสอีกแล้วโมเสสไม่สำคัญอะไรอีกแล้วคนอิสราเอลก็ไม่ต้องการตัวโมเสสอีกแล้วเขากลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการตัวอีกแล้วแต่ในวันที่เขาเป็นโนบอดี้พระเจ้าเรียกหาเขาพระเจ้าตามตัวคนคนนี้อายุ80ปีคนอายุ80ปีก็คงเตรียมสำหรับการใช้ชีวิตการแลนดิ้งแล้วแต่พระเจ้าให้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นจนเขากลายเป็นรัฐบุรุษผู้วางรากฐานชนชาติอิสราเอลในเวลาต่อมาพระเจ้าได้พบกับโมเสสในอพยพบทที่3ด้วยพุ่มไม้ที่ลุกไฟแต่ไม่ไหม้โมเสสได้ยินเสียงพระเจ้าสนทนากับเขาและโมเสสก็ได้รับการทรงเรียกให้ไปนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนคานาอันโมเสสตอบพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเขาในอพยพบทที่3ข้อ11ถึงข้อที่12ตอนต้นเขาบอกว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์เขาสงสัยตัวเองผมเป็นใครพระเจ้าจะใช้ผมหรือผิดคนหรือเปล่าพระเจ้าไม่ได้ตอบโมเสสด้วยการบอกว่าเขาเป็นคนพิเศษแต่พระเจ้าตอบโมเสสว่าอะไรครับเราจะอยู่กับเจ้าแน่แค่พระเจ้าอยู่ด้วยแค่นั้นน่ะพอแล้วพระเจ้ากำลังบอกโมเสสไม่ต้องสงสัยตัวเองแค่พระเจ้าอยู่ด้วยพอแล้วเมื่อพระเจ้ายืนยันแบบนั้นโมเสสยังลังเลไปครั้งที่2อพยพบทที่3ข้อที่13ถึง14โมเสสก็ตอบบอกว่าถ้าเขาถามข้าพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครมีนามว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบยังไงพระเจ้าก็บอกว่าให้บอกเข้าไปว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นนะฮะนี่คือความลังเลครั้งที่2ของโมเสสพระเจ้าก็ตอบโมเสสปุ๊บคำถามในใจโมเสสก็ยังสงสัยอีกรอบที่3เขาพูดต่อไปในบทที่4ข้อ1ถึง2บอกว่าแต่ดูสิอิสราเอลเนี่ยจะไม่เชื่อข้าพระองค์หรอกเขาจะไม่ฟังเสียงข้าพระองค์เขาจะบอกว่าพระยาเวห์ไม่ได้ปรากฏกับท่านโมเมโมเสสสงสัยในความเชื่อถือของตัวเองถ้าพี่น้องอ่านข้อนี้นะเขาไม่มั่นใจว่าคนจะเชื่อเขาเพราะเขาไม่มีเครดิตพอนอกจากสงสัยตัวเองยังสงสัยความน่าเชื่อถือของตัวเองพระเจ้าก็บอกวิธีทำให้น่าเชื่อถือคืออะไรอยู่ในมือเจ้าไม้เท้าพระเจ้าให้โมเสสโยนไม้เท้าไม้เท้าก็เปลี่ยนกลายเป็นงูให้โมเสสจับที่หางงูก็เปลี่ยนกลายเป็นไม้เท้าพระเจ้าบอกไม้สำคัญเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้รับรองให้คนอิสราเอลเชื่อ
ในความน่าเชื่อถือของพระเจ้าที่ใช้โมเสสมาทุกอย่างดูเหมือนจะจบแต่โมเสสยังสงสัยต่อบทสนทนาดําเนินในอพยพบทที่4ข้อ10ถึง11โมเสสสงสัยความสามารถของตัวเองแต่องค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นักพูดทั้งในอดีตตั้งแต่เมื่อพระองค์ตรัสกับผู้รับใช้พระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องเป็นคนพูดไม่เก่งเลยอะพูดไม่รู้เรื่องเขาสงสัยความสามารถของตัวเองนี่คือครั้งที่4ที่เขาปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าใครสร้างปากมนุษย์ใครทำให้เป็นใบ้หูหนวกตาดีหรือตาบอดเรายาเวเป็นผู้ทำไม่ใช่เลยทุกอย่างที่โมเสสกลัวที่สงสัยพระเจ้าตอบและเคลียร์โมเสส empower โมเสสเต็มที่เลยเมื่อจำนวนด้วยเหตุผลโมเสสพูดด้วยประโยคสุดท้ายบอกว่าแต่องค์เจ้านายโปรดใช้คนอื่นไปเถอะโปรดใช้คนอื่นไปเถอะคือพระเจ้าจะตอบอะไรไม่สำคัญเลยเคลียร์เก่งแค่ไหนก็ไม่สำคัญผมยืนยันว่าผมไม่มั่นใจอยู่ดีมีไหมครับหลายคนเคยเป็นแบบนี้ไหมครับพี่เลี้ยงก็เล่าให้ฟังนะครับพระเจ้าก็เร้าในใจทุกอย่างแล้วเหตุผลเคลียร์ทางกรุยหมดแต่ขอโปรดใช้คนอื่นไปเถอะยังไงก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีความไม่มั่นใจและความสงสัยเนี่ยมันเป็นความแบบ nobody มาจากแก่นแท้ภายใน DNA เลยนะโมเสสเนี่ยไม่เห็นคุณค่าตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ปฏิเสธแม้มีหมายสำคัญการสรรับรองมากมายเลยโมเสสสงสัยในตัวเองอย่างน้อย3อย่างอย่างที่1คือสงสัยอัตลักษณ์ตัวเองข้าพระองค์เป็นใครเขาสงสัยข้าพระองค์เป็นใครอย่างที่2โมเสสสงสัยความน่าเชื่อถือของตัวเองพวกเขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์หรอกเห็นไหมอย่างที่3โมเสสสงสัยความสามารถของตัวเองข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องเลยว่าเขาจะสามารถทำสิ่งนี้ได้แต่พระเจ้าเห็นบางอย่างและพระเจ้าก็เสริมสร้างและดึงโมเสสขึ้นมาในที่สุดโมเสสคนนี้พี่น้องคงรู้ว่าเขากลายเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งมากกล้าหาญมากผู้รับวางรากฐานเป็นรัฐบุรุษเป็นคนที่เราทุกคนรู้สึกชื่นชมในชีวิตของเขาโมเสสก็คือชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยแหละพี่น้องเคยปฏิเสธพระเจ้าเรื่องเดียวกัน5ทีในบทสนทนาเดียวไหมนะครับพระเจ้าตอบแบบนี้ปุ๊บไม่หรอกพระองค์พระเจ้าตอบแบบนี้บอกไม่หรอกพระองค์โอ้โหนี่แบบโมเสสนี่5ครั้งเลยที่ปฏิเสธพระเจ้าแต่โมเสสได้รับการเสริมสร้างจากพระเจ้าวันต่อวันในที่สุดโมเสสเติบโตขึ้นโมเสสทำอย่างไรพระเจ้าทำอย่างไรในการเสริมสร้างโมเสสขึ้นมามี3สิ่งที่ผมสังเกตเห็นในการเสริมสร้างชีวิตโมเสสอย่างที่1โมเสสถูก empower หรือเสริมสร้างโดยพระเจ้าโมเสสถูกเสริมสร้างโดยพระเจ้าบทสนทนาที่เราอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วเห็นในตลอดพระธรรมอพยพกันดาวิถีบางครั้งโมเสสมีความสงสัยต่อภาระงานความรับผิดชอบพระเจ้าก็เคลียร์ความคิดพระเจ้าก็ปลดปล่อยและโต้ตอบสนทนากับโมเสสแบบไม่ตำหนิพระองค์เสริมสร้างเขาด้วยการทรงเรียกและเสริมสร้างด้วยการอยู่ด้วยมีการทรงเรียกกับการอยู่ด้วยมี calling กับ presence of God ที่อยู่กับโมเสสมันทำให้โมเสสมีความเชื่อมั่นว่ายังไงพระเจ้าอยู่กับเขามันก็จะผ่านไปได้แน่ๆพี่น้องมั่นใจไหมว่าพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องมั่นใจไหมครับพระเจ้าอยู่กับท่านดังนั้นมันเพียงพอเองไหมครับเราบอกคนข้างด้วยกันดีไหมครับพระเจ้าอยู่ด้วยนั่นเพียงพอเอเมนไหมครับบอกตัวเองนะครับพระเจ้าอยู่ด้วยเพียงพอเอเมนไหมครับโมเสสถูกเสริมสร้างด้วยการอยู่ด้วยของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยมันเพียงพอคนกล้าหาญมีความกลัวไหมครับมีทุกคนมีความกลัวหมดแต่คนกล้าหาญก็คือไม่ให้ความกลัวหยุดเขาเอาไว้เขาตัดสินใจว่าจะไปต่อแม้เขายังมีความกลัวอยู่ก็ตามสิ่งที่สองที่โมเสสได้รับการเสริมสร้างก็คือเสริมสร้างด้วยชีวิตที่ติดสนิท empower by intimacy โมเสสถูกเสริมสร้างด้วยการติดสนิทความใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ทำให้โมเสสถูกสร้างชีวิตวันต่อวันอย่างเติบโตขึ้นในอพยพ33พูดถึงเต็นท์นัดพบที่ถูกสร้างขึ้นขณะกำลังเดินทางอพยพจากอียิปต์ไปคานาอันโมเสสเนี่ยจะใช้เวลาเป็นประจำที่เต็นท์นัดพบเป็นเต็นท์ที่เขาจะใช้เวลากับพระเจ้า
และเมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบเสาเมฆก็จะเลื่อนต่ำลงมาปกคลุมที่หน้าเต็นท์นัดพบนั้นคนอิสราเอลที่ยืนมองเต็นท์นัดพบของพระเจ้าก็จะลุกขึ้นยืนที่หน้าบ้านของตัวเองและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาโมเสสจะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่เต็นท์นัดพบเป็นประจำในอพยพ33บอกว่ามีหลายครั้งที่โมเสสได้สนทนากับพระเจ้าแค่2ต่อ2หน้าต่อหน้าเขามีความใกล้ชิดกับพระเจ้าและนั่นได้เปลี่ยนชีวิตของเขาทีละเล็กทีละน้อยท่านอาจยังไม่มีใครบางคนมาสร้างชีวิตให้กับท่านแต่ให้หาพระเจ้าก่อนที่จะหาคนให้เราหาพระเจ้าก่อนที่จะหาคนช่วงเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราเหมือนกับเราพบอะไรบางอย่างที่เป็นกระจกที่คอยส่องให้เราเห็นตัวเองเราได้พบกับเราได้ยินกับเสียงของพระเจ้าที่พูดกับเราเราได้รับรู้การอยู่ด้วยของพระเจ้าเราสัมผัสว่าในคำอธิษฐานของเราพระเจ้าทรงรับฟังและมันเป็นความรู้สึกพิเศษจริงๆที่เราได้รับการเสริมสร้างจากการอยู่ด้วยของพระเจ้าถ้าใครไม่มีความเชื่อมั่นท่านเจอสิ่งที่ยากลำบากและท่านรู้สึกสับสนผมอยากหนุนใจให้ท่านไปรับการ empower ด้วยชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าเพียงแค่เราอยู่ในบริบทเงียบๆสงบและรับรู้การอยู่ด้วยของพระเจ้านั่นมีความหมายและเป็นการ empower ที่ดีที่สุดจริงๆสิ่งที่3ที่โมเสสถูกเสริมสร้างในเส้นทางนี้คือเสริมสร้างโดยเมนเตอร์โดยที่ปรึกษาที่ดีโมเสสไม่เพียงถูก empower โดยพระเจ้าถูก empower โดยการติดสนิท intimacy แต่โมเสสถูก empower โดยการมีเมนเตอร์ที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีเมื่อโมเสสเนี่ยพบกับพระเจ้าครั้งแรกโมเสสสงสัยตัวเอง5ครั้งและตั้งคำถามกับพระเจ้าหลังจากพระเจ้าบอกโมเสสจะใช้โมเสสคนแรกที่โมเสสไปหาคือใครครับคนแรกที่โมเสสไปหาไม่ใช่อาโรนนะครับแต่คนแรกที่โมเสสไปหาคือเยโธรเราอาจจะนึกว่าโมเสสต้องการพระเจ้าส่งอาโรนคนแรกที่เจอคงเป็นอาโรนแต่ไม่ใช่โมเสสไปหาเยโธรก่อนเลยเยโธรเป็นพ่อตาของโมเสสเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทรงเรียกที่เกิดขึ้นกับตัวเขาให้กับเยโธรซึ่งเป็นพ่อตาฟังเยโธรเนี่ยได้ปรากฏเข้ามาในซีนที่สำคัญสำคัญของชีวิตของโมเสสทั้งซีนหลังจากช่วงเวลาที่โมเสสได้รับคอลลิ่งจากพระเจ้าและช่วงเวลาที่โมเสสเองเผชิญความเหน็ดเหนื่อยกับภาระในการพิจารณาคดีให้กับประชาชนเยโธรเข้ามาในจังหวะนั้นและทำให้โมเสสเนี่ยพบจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตทั้งสองครั้งเลยครั้งแรกคือจุดเปลี่ยนจากคนหนึ่งจนมีความมั่นใจในคอลลิ่งหรือการทรงเรียกครั้งที่สองจากกลายเป็นผู้นำระดับหนึ่งไปสู่การเป็นผู้นำอีกระดับหนึ่งที่สร้างและปลดปล่อยคนเยโธรอาจจะพูดไม่เยอะในพระธรรมอพยพแต่เยโธรมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้โมเสสเนี่ยสามารถชิฟตัวเองไปสู่อีกระดับหนึ่งได้ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณก็ต้องการใครบางคนมาพูดกับชีวิตของคุณคนคนนั้นอาจจะพูดบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราบางอย่างที่ทำให้เหมือนกับมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่พี่น้องที่รักครับสภาพไม่สบายใจสภาพที่ไม่ comfortable คือสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบางทีเราไม่ชอบหรอกสภาพแบบกระอักกระอ่วนสภาพที่มันไม่สบายใจสภาพที่ใจมันเป็นทุกข์แต่พี่น้องคุณจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่เจอสภาพที่ไม่ comfortable ถ้าคุณไม่เจอสภาพที่กระอักกระอ่วนถ้าคุณไม่เจอสภาพที่มันต้องมีแรงบีบคั้นบางอย่างคุณจะไม่ shift ไปสู่อีกระดับหนึ่งของชีวิตเลยผมพูดสิ่งนี้จากประสบการณ์ในชีวิตของผมและหลายคนที่ผมรู้จักหลายคนเขากระโดดไปสู่อีกระดับหนึ่งได้เพราะสภาพที่ไม่สบายใจสภาพที่มีความทุกข์ใจหรือสภาพที่กระอักกระอ่วนใจถ้าคุณกำลังอยู่ในสภาพนี้มีบางคนมาพูดบางสิ่งกับคุณที่มันทำให้คุณเหมือนกับเจอจุดที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนผมอยากหนุนใจใช้มันเป็นขั้นบันไดในการทำให้ชีวิตของเราไปไกลมากขึ้นกว่าเดิมต่อให้คนเก่งแค่ไหนก็ต้องการโค้ชนักกีฬาถ้าคุณจะไประดับโลกคุณก็ต้องการโค้ชจะไปถึงเบอร์หนึ่งของโลกก็ยังต้องมีโค้ชเราอาจจะคิดว่าคนที่ต้องการโค้ชคือคนที่ยังไม่เก่งเราเห็นทีมงานบางคนคิดว่าเขาเก่งแล้วคนนี้เราไม่ต้องใช้เวลากับเขาแต่พี่น้องที่รักคนที่เก่งแล้วก็เก่งขึ้นได้อีกคนที่ดีแล้วก็ต้องการกำลังใจคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ต้องการการสนับสนุนอยู่ดีทุกคนต้องการกำลังใจและความเติบโตสไตล์ของครูในยุคปัจจุบันนี้จะต้องเปลี่ยนไปสไตล์ของพี่เลี้ยงในยุคปัจจุบันนี้จะต้องเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนี่ยพี่เลี้ยงหรือครูเนี่ยจะเล่นบทบาทของการสอนเสียเยอะ
เราจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนหรือเป็นทิเชอร์เนี่ยให้กลายเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้แทนหรือเป็นฟาซิลิเตอร์พี่เลี้ยงครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากทิเชอร์ไปเป็นฟาซิลิเตอร์เพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยมันมีความรู้ให้คนเรียนรู้ได้เองช่วงเวลาการใช้เวลาระหว่างเรากับเขาต้องสร้างวิจารณญาณต้องเสริมสร้างความเชื่อมั่นนำพาไปสู่ประสบการณ์ในการแบ่งปันและการส่งเสริมทำให้ความรู้งอกงามเปลี่ยนเป็นการประพฤติเพราะอะไรครับผมได้ฟังใน TED Talk หนึ่งมีนักการศึกษาคนหนึ่งเขาให้ข้อสังเกตที่ดีมากเขาบอกโลกเราเนี่ยทวีคูณความรู้ในสปีดที่เร็วขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาก่อนหน้านี้โลกเราดับเบิลความรู้เนี่ยในทุก25ปีในเวลาต่อมาโลกของเราความรู้ดับเบิลขึ้นทุก10ปีในเวลาต่อมาโลกเราดับเบิลความรู้ขึ้นทุก1ปีทุก1ปีความรู้เท่าตัวเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าปัจจุบันนี้โลกเราดับเบิลความรู้ทุก24ชั่วโมงนี่คือมุมมองของนักการศึกษาคนนึงเขาบอกว่าแล้วถ้าโลกมันความรู้เร็วขนาดนี้คุณยังจะเป็นครูที่แบบเน้นให้ความรู้อีกเหรอเพราะไอ้ความรู้ของคุณแค่ปีเดียวก็ล้าสมัยแล้วความรู้ของคุณแค่ปีเดียวมันก็แคบไปแล้วดังนั้นวิธีการในการเสริมสร้างคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เพียงผู้ให้ความรู้ละเพราะความรู้ของเราเนี่ยประสบการณ์ของเรามันอาจจะแคบเกินไปเมื่อผ่านไปเพียงแค่เวลาปีเดียวแต่เราต้องทำหน้าที่ใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในการช่วยสร้างวิจารณญาณในการตั้งคำถามที่ดีเพื่อคนจะเชื่อมโยงสิ่งที่เขารู้ในหัวมาอยู่ในสิ่งที่ใจของเขาและมือของเขากระทำได้การเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นสิ่งที่จะช่วยเกิดการ empower โบสถ์จึงเชื่อเรื่องการมีพี่เลี้ยงโบสถ์จึงเชื่อเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงและพี่น้องที่รักครับงานมีความสำคัญทุกสิ่งมีความสำคัญการตระเตรียมทุกอย่างสำคัญอีเวนต์กิจกรรมสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนครับอาจจะมีคริสเตียนที่สนุกกับการไปทำงานแต่ขออย่าทำคนได้ไหมขออย่าทำอะไรที่เกี่ยวกับคนพี่จะให้ผมทำอะไรก็ได้จะไปจัดอีเวนต์จะไปวิ่งโปรแกรมจะไปจัดอุปกรณ์จะไปเตรียมสถานที่ผมทำได้หมดผมยินดีผมอุทิศตัวแต่ขออย่างเดียวขออย่าให้ผมทำงานกับคนได้ไหมพี่น้องที่รักคนเป็นหัวใจของพระเยซูคนเป็นหัวใจของพระเจ้าเราจะตระเตรียมงานเราจะทำโปรแกรมเราจะทำกิจกรรมเราจะบริหารโครงการแต่ทุกอย่างนั้นก็คือเพื่อคนทั้งสิ้นอยากหนุนใจให้เราเองรักในการทำงานร่วมกับคนให้เรารักในการทำงานในการสร้างคนเพราะนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าและจะดำรงอยู่ชิ้นงานโปรเจกต์มันก็จะล่วงไปแต่คนคือสิ่งที่จะหลงเหลือหลังทุกๆโปรเจกต์อีเวนต์หรือกิจกรรมทุกอย่างผมอยากให้เราทุกคนมีหัวใจแบบพระเยซูหัวใจที่รักคนและเข้าไปสร้างคนเอเมนไหมครับขอให้เรารักคนขอให้เราใส่ใจในการเป็นผู้เลี้ยงมันคือวิญญาณที่จะสร้างชีวิตของเราในการเป็นคริสเตียนช่วงเวลาที่เติบโตที่สุดของเราก็คือช่วงเวลาที่เราเป็นผู้เลี้ยงให้กับใครบางคนจริงไหมครับมันทำให้เราเปลี่ยนการเรียนรู้ของเราเป็นการเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจและสอนต่อถ่ายทอดมันสร้างความรับผิดชอบให้กับชีวิตของเราและทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดขอให้เราเป็นคริสตจักรที่ทุกคนมีหัวใจรักห่วงใยคนและปรารถนาอยากเป็นผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับแล้วเราจะสามเสริมสร้างคนยังไงให้ดีขึ้นได้ผมอยากจะเสนอประมาณสัก3ประเด็นสั้นๆทำยังไงถึงจะเสริมสร้างคนให้มากขึ้นได้อย่างที่1ก็คืออย่าไปยึดติดความสมบูรณ์แบบมากเกินไปเวลาคุณจะไปสร้างคนที่เป็นไม่มีใครต้องการเนี่ยคุณถ้าคุณยึดความสมบูรณ์แบบเกินไปอันนี้ก็ไม่ควอลิฟายอันนี้ก็ไม่น่าสร้างนะครับไอ้นี่ก็มีปัญหานี้ผมขอคนที่ไม่มีปัญหาได้มั้ยนะครับมีมั้ยครับไม่มีอย่าไปยึดติดความสมบูรณ์เกินไปถ้าเรายึดติดมันเราก็จะมองหาแต่คนที่พร้อมแล้วอะโมเสสมีประวัติไม่ดีฆ่าคนตายมาโมเสสมีประสบการณ์ไม่ดีคือผิดหวังกับคนอิสราเอลที่เขาช่วยโมเสสมีปัจจุบันที่ไม่ดีคือความสามารถก็ไม่ดีนะครับความมั่นใจก็ไม่มีอายุก็ต้อง80โมเสสประวัติไม่ดีประสบการณ์ไม่ดีปัจจุบันไม่ดีถ้าพี่น้องเจอคนแบบนี้เข้ามาพี่ครับผมฆ่าคนตายมานะครับพี่ครับผมเคยมีความผิดหวังล้มเหลวแล้วก็ปฏิเสธเป็นเราเนี่ยโอ้
ไม่เป็นไรพระเจ้ารักน้องนะไม่เป็นไรน้องไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าก็รักน้อง เราอยู่ด้วยกันในโบสถ์ได้นะครับเราคงข้ามคนนี้ไปเพราะเราคิดว่าโอ้โหคนนี้น่ากลัวเกินไปถ้าเตือนเขาแรงๆเดี๋ยวเขาจะฆ่าเราด้วยนะเนี่ยแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบจนเกินไปแม้พระเจ้าเพอร์เฟกต์เลยนะพระเจ้าดีเลิศไม่มีที่ติเลยนะพระเจ้ามองโมเสสแล้วก็ดึงโมเสสขึ้นมาเวลาเราจะสร้างคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนธรรมดาอย่าไปยึดติดความสมบูรณ์แบบมากเกินไปผมไม่ได้บอกว่างั้นต่อไปสร้างทุกคนเลยนะพระเยซูพูดให้บาลานซ์อีกด้านหนึ่งดินมีทั้งหมดกี่ประเภทครับ4ประเภทพระเยซูบอกว่ามันมีดินหลายแบบถ้าคุณจะลงทุนสร้างใครเนี่ยอย่าไปดูความสมบูรณ์ของเขาตอนนี้แต่ให้ดูหัวใจของเขาในเวลานี้แม้เขายังบกพร่องแม้เขาไม่เพอร์เฟกต์แต่ถ้าหัวใจเขาเป็นดีๆพร้อมตอบสนองเขารู้และเขาอยากเปลี่ยนเขารู้และเขาตั้งใจเขารู้และเขามีความปรารถนาถ้าเขาเป็นเด่นดีแม้เขาไม่เพอร์เฟกต์สร้างเขาครับสร้างคนแบบนี้และอย่างที่สองก็คือให้มองเห็นศักยภาพและอนาคตของเขามองเห็นศักยภาพและอนาคตอย่ามองแค่วันนี้ของเขาพระเจ้ามองเห็นศักยภาพในโมเสสคือโมเสสรักความถูกต้องคนทาสถูกข่มเหงโมเสสยอมไม่ได้รักความยุติธรรมโมเสสรักคนอิสราเอลยอมเสี่ยงตัวเองและโมเสสเป็นคนถ่อมใจที่สุดในแผ่นดินพระเจ้าเห็นโมเสสพระเจ้ารู้จักโมเสสในเมื่อพระเจ้าเห็นศักยภาพของ3สิ่งนี้ท่ามกลางข้อบกพร่องมากมายพระเจ้าก็ดึงโมเสสขึ้นมามีเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อเด็กชายมอนตี้โรเบิร์ตเด็กคนนี้เนี่ยมีคุณพ่อที่เป็นครูฝึกม้าเขาจึงต้องย้ายตามพ่อจากฟาร์มหนึ่งไปฟาร์มหนึ่งเพราะพ่อจะฝึกม้าไล่ทีละฟาร์มไปเรื่อยๆทำให้การศึกษาของเขาในวัยเด็กไม่ต่อเนื่องต้องย้ายโรงเรียนบ่อยวันหนึ่งครูให้เขาเขียนเรียงความสิ่งที่อยากเป็นเมื่อโตขึ้นมอนตี้เขียนเรียงความเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการจะเป็นเจ้าของฟาร์มม้าเป็นบทความ7หน้ากระดาษเขาวาดแผนที่ตั้งอาคารแผนที่ตั้งคอกม้าลงรายละเอียดในการดูแลม้า2วันต่อมาเขาได้รับเรียงความกลับคืนจากอาจารย์พร้อมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่หน้าแรกเป็นตัว F มอนตี้ไม่เข้าใจว่าทำไมความฝันของเขาถึงได้ F ครูตอบบอกว่าความฝันนี้มันเกินจริงไปสำหรับเด็กอย่างเธอที่ไม่มีเงินไม่มีทรัพยากรมาจากครอบครัวที่ต้องย้ายไปย้ายมาไม่มีความเป็นไปได้ที่เธอจะทำเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้สำเร็จได้ครูก็เลยบอกว่าอยากให้เธอลองปรับดูว่าให้ทุกอย่างมันมีความสมจริงสมจังมากขึ้นเธอจะได้เอาไปปฏิบัติได้มอนตี้กลับบ้านพร้อมกับบอกกับพ่อขอคำแนะนำพ่อก็บอกว่านี่เป็นการตัดสินสำคัญของลูกลูกต้องเลือกและตัดสินใจเอาว่าลูกจะยึดในความฝันไหนเขากลับไปที่โรงเรียนพร้อมกับยื่นเรียงความเดิมส่งให้กับครูโดยไม่แก้ไขเขาบอกครูบอกว่าผมยอมรับได้ที่ผมจะได้ F แต่ผมจะรักษาความฝันของผมเอาไว้ทุกวันนี้เด็กชายคนนี้นะครับโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นเจ้าของบ้านขนาด 4,000 ตารางฟุตเป็นเจ้าของฟาร์มม้า200เอเคอร์เป็นคนที่มีฟาร์มม้าเขียนหนังสือเรื่องเสียงกระซิบของม้าและเขามีกระดาษเรียงความแผ่นนั้นที่ได้ F แปะอยู่ในกรอบที่เตาผิงที่บ้านพักของเขาMm-hmm. มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับชีวิตของใครบางคนเราต้องเห็นศักยภาพบางอย่างในอนาคตถ้าเรามองเห็นเฉพาะคนที่มันพร้อมแล้วเราบอกไอ้คนนี้ไม่ได้หรอกคนนี้เกินเยียวยาเราอาจจะขาดสายตาแบบนี้ทำให้เราไม่สามารถจะเสริมสร้างคนได้มากขึ้นและสิ่งที่3สุดท้ายคือทำอย่างต่อเนื่องและอดทนการเสริมสร้างคนคุณต้องทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องมันต้องอาศัยความต่อเนื่องความอดทนเพราะว่าการเติบโตของคนมันเป็นเหมือนกับการเดินบนเส้นทางเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสร้างเขาโดยไม่อ่อนลาใจโมเสสผิดพลาดหลายครั้งนับจากพระเจ้าเรียกครั้งแรกชีวิตโมเสสขึ้นลงลงโมเสสเป็นสัญลักษณ์ของผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำไปบ่นไปเป็นฮีโร่ของใครหลายคนที่ทำไปบ่นไปท้อบ่นแต่ก็ยังทำไม่เลิก
ราะฉะนั้นโมเสสเนี่ยดูเหมือนเขาขึ้นๆลงๆแต่ในที่สุดเขามาถึงจุดหนึ่งที่ทุกอย่างมันสุกงอมเขาเข้มแข็งแม้ต้องใช้เวลาถึง40ปีในการเติบโตการเติบโตเป็นเจอร์นี่ครับให้เราอดทนที่จะสร้างคนบางคนและสร้างเขาอย่างต่อเนื่องถ้าเขาเป็นคนที่เป็นดินประเภทที่ดีแม้พื้นฐานของเขาบางอย่างอาจจะมีจุดที่ยังไม่แข็งแรงในเวลานี้แต่ขอให้เขามีหัวใจโมเสสถูกเปลี่ยนจากโนบอดี้กลายเป็นซัมบอดี้คุณอาจจะค้นพบโมเสสคนต่อไปคุณอาจจะค้นพบเปาโลคนต่อไปดาวิดคนต่อไปหรือเปโตรคนต่อไปเพียงแต่เราจะต้องเริ่มค้นหาเขาบางครั้งสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเพื่อเราจะสร้างคนได้มากขึ้นมันอาจจะเป็นสายตาของเราในการมองคนก็ได้อาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่มีคนที่มีศักยภาพไม่มีคนที่ดีแต่จะเป็นสายตาของเราที่ต้องเปลี่ยนบางอย่างเป็นสายตาของช่างไม้ที่เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งแต่เห็นเฟอร์นิเจอร์เห็นรูปทรงของสิ่งที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาและตัดส่วนที่มันเกินส่วนที่มันไม่ใช่ออกไปจนกลายเป็นสิ่งที่เรามองเห็นตั้งแต่วันแรกวันนี้เรากำลังมองหาคนที่ใครๆก็ต้องการหรือกำลังมองเห็นคนที่ไม่มีใครต้องการวันนี้เรากำลังมองเห็นเมล็ดพันธุ์ที่รอวันปลูกหรือมองเห็นแค่ผลที่เราจะดึงมากินได้ไววันนี้เรามองที่ประโยชน์ตัวเราหรืองานของเราแทนที่จะมองที่ประโยชน์ของตัวเขาชีวิตของเขาหรือเปล่าถ้าเรามองที่ประโยชน์งานของเราเราอาจจะเอาคนที่พร้อมแล้วแต่ถ้าเรามองที่ตัวของเขาประโยชน์ของเขาเราจะมองเขาแม้ในวันที่เขาไม่เป็นที่ต้องการคริสตจักรต้องมองเห็นคนเหล่านี้พระเยซูใช้เวลาชีวิตของพระองค์กับใครคือคนที่ดูเหมือนนักการศาสนาไม่ต้องการหนุนใจทุกท่านนะครับที่เราจะเลือกเอาการใช้ชีวิตเรานับจากนี้ว่าเราอยากจะเป็นคนที่สร้างคนที่มีใจตอบสนองแม้วันนี้เขายังเป็นแค่ nobody ที่ยังไม่มีใครต้องการผมอยากจบสุดท้ายด้วยตัวอย่างของคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากนะครับได้เล่าให้พี่น้องฟังไปบางส่วนคือบท Heart of God ที่ประเทศสิงคโปร์บทนี้เริ่มต้นการทำงานกับเยาวชนเพียงแค่ไม่กี่คนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดประมาณ9คนในปี1999การเริ่มโบสถ์กับเด็กๆโดยเริ่มที่คิดจากเด็กมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ศรีบาลหลายคนอาจจะไม่อยากที่จะเริ่มแบบนี้เพราะว่าการเริ่มกับเด็กนั้นขาดทรัพยากรขาดประสบการณ์ดูเหมือนว่าโบสถ์ส่วนใหญ่อยากจะหาทางที่รวดเร็วในการได้บางคนที่มีประสบการณ์บางคนที่มีกำลังทรัพย์นั่นทำให้โบสถ์ฮาร์ดออฟก็อดยากลำบากมากในช่วงแรกที่เริ่มต้นแต่ศรีบาลทั้งสามีและภรรยาต่างทุ่มเทเพราะเขาเชื่อว่าเด็กเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของพระเยซูเขาสร้างคนจนผ่านมา20กว่าปีปัจจุบันเป็นโบสถ์ที่มีคน 5,000 คนและเป็นโบสถ์ที่มีอิทธิพลต่อหลายประเทศในโลกนี้ด้วยการใส่ใจคนที่ยังไม่มีใครต้องการอาจารย์ผู้หญิงอาจารย์ลีอาบอกว่าเด็กต้องการการ empower ไม่ใช่แค่ต้องการการ entertain เราอาจจะคิดว่าเด็กสนใจดนตรีเด็กสนใจจอเด็กสนใจเครื่องเสียงเด็กสนใจกิจกรรมที่สนุกเด็กไม่ต้องการการ entertain แต่เด็กต้องการการ empower เขาพูดสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับมีข้อความหนึ่งที่อาจารย์ลีอาพูดบอกว่าถ้าคุณดูแลเยาวชนเหมือนเด็กเล็กคุณจะได้ทารกถ้าคุณนำเยาวชนคุณจะได้ผู้นำถ้าคุณเบบี้ซิทเขาคุณก็จะได้เบบี้แต่ถ้าคุณลีดเขาคุณจะได้ลีดเดอร์เราต้องเชื่อและปฏิบัติกับคนไม่ใช่แค่เอนเตอร์เทนคนเอ้าพี่น้องเรามาอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรไม่สบายใจแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องโตไปด้วยกันเราต้องเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันเราต้อง empower กันแล้วกันไม่ใช่แค่อยู่ใน comfort zone ในชีวิตของเราแต่เราต้อง challenge คนคนหนึ่งเพราะสภาพ uncomfortable คือสภาพของการเติบโตสภาพที่จะ shift ชีวิตเราไปสู่อีกจุดหนึ่งภรรยาพูดอย่างน่าประทับใจสามีก็พูดอย่างน่าประทับใจเช่นเดียวกัน
สามีของเขาชื่อว่าอาจารย์ฮาวบอกว่าจงรักคนที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้วพระเจ้าจะมอบคนที่ใครๆก็ต้องการให้กับคุณนี่คือโบสถ์ที่เริ่มต้นจากเด็กโนเนม20กว่าปีผ่านไปเด็กเหล่านี้โตขึ้นหลายคนกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไปทำงานในหน่วยงานรัฐบาลหลายคนกลายเป็นคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดังๆของโลกถ้าคุณจะไปหาเขาวันที่เขาเป็นซัมบอดี้แล้วอะเขาจะมีเวลาให้กับคุณเหรอเขาจะมีความผูกพันกับคุณเหรอแต่สิ่งที่โบสถ์นี้ทำก็คือลงน้ำหนักตั้งแต่วันที่เขายังเป็นคน ordinary คนธรรมดาคนที่ nobody ธรรมดาและสร้างเขาขึ้นมาเมื่อวันหนึ่งคริสตจักรกลายเป็นบ้านที่สร้างคนคนเติบโตขึ้นต่อให้เขาจะไปไกลแค่ไหนเขาก็จะรู้ว่าคริสตจักรเป็นบ้านของเขาเอเมนมั้ยครับผมอยากให้วันนี้เราได้ลองใช้เวลาในการตอบสนองพระเจ้าลองอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับท่านในวันนี้นะครับพระเจ้าได้พูดกับท่านเรื่องการใช้ชีวิตจากนี้ท่านรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านอยากจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตวิธีการมองคนอื่นวิธีการมองคนที่มีปัญหามองคนที่มีข้อบกพร่องท่านอยากจะมีสายตาของช่างไม้ท่านอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้กับการสร้างสิ่งที่สำคัญและอยู่ในหัวใจของพระเยซูคริสต์คือคนของพระเยซูทุกวันชีวิตเราผ่านไปวันแล้ววันเล่าอายุของเราเพิ่มขึ้นวันแล้ววันเล่าถ้าเราสร้างงานขึ้นมาสร้างงานแล้วงานเล่าสุดท้ายวันหนึ่งเมื่อเราจากไปมันจะเหลืออะไรแต่ถ้าวันนี้พระเจ้าเร้าใจท่านให้สร้างคนคนแล้วคนเล่าผมอยากให้นี่เป็นเวลาระหว่างท่านกับพระเจ้าในการได้พูดคุยกับพระองค์ถึงสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานและเราหัวใจของท่านบางท่านจะเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ท่านจะใช้งานเพื่อคนไม่ได้ใช้คนเพื่องานเราจะใช้โบสถ์เพื่อสร้างคนไม่ได้ใช้คนเพื่อสร้างเราจะใช้ชีวิตใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างคนไม่ได้ใช้คนเพื่อสร้างทรัพยากรให้กับตัวของเราอธิษฐานพระเจ้าสิครับถ้าวันนี้มีบางท่านที่ได้ฟังอยู่ท่านอยากที่จะถวายตัวของท่านในการสร้างคนยังมีคนอีกมากที่เป็นโนบอดี้มีคนอีกมากที่ไม่มีใครเห็นชีวิตเขาท่านอยากเป็นคนนั้นที่จะมองเห็นชีวิตของเขาและอยากจะมีส่วนในการสร้างเขาถ้าวันนี้ท่านอยากถวายตัวกับพระเจ้าในการสร้างคนมันไม่ใช่การเร้าใจด้วยอารมณ์แต่เป็นความตั้งใจของท่านเพราะท่านเชื่อในสิ่งนี้จริงๆท่านอยากตอบสนองพระเจ้าถ้าท่านเป็นหัวหน้าแคร์อยู่ท่านเป็นผู้เลี้ยงอยู่แล้วท่านอยากจะคอมมิตอย่างมีโฟกัสท่านอยากจะมุ่งมั่นอย่างมีโฟกัสกับการเสริมสร้างคนให้คนเติบโตขึ้นให้คนเติบโตขึ้น
วันนี้ถ้าเป็นท่านคนนั้นอย่าตอบสนองพระเจ้ายกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนนั้นยกมือขึ้นท่านลุกขึ้นยืนตอบสนองพระเจ้าขอถวายตัวท่านอยากจะปรับเปลี่ยนตารางเวลาใหม่อยากจะปรับเปลี่ยนการใช้เวลาชีวิตใหม่ท่านอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองและมีใครบางคนเข้ามาในหัวใจของท่านในเวลานี้ที่ท่านอยากจะอุทิศตัวเองในการเสริมสร้างเขาและทำให้เขาเติบโตเข้มแข็งขึ้นวันนี้ตอบสนองพระเจ้านี่คือการที่ท่านเองจะมอบความตั้งใจการอุทิศตนเองและการคอมมิตชีวิตให้กับงานให้กับคนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าไม่มีความรักใดเท่าที่รักที่พระเยซูทรงประทานเพื่อเราแม้เราเป็นคนบาปและไม่สมควรแต่พระองค์ทรงไถ่โดยพระคุณทรงยอมวายพระชนบนกางเขนจ่ายราคาด้วยพระโลหิตพระเศษเราสัมผัสรักยิ่งใหญ่จึงขอมอบกายและใจเพื่อรับใช้พระองค์ผู้เดียวเราจะสรรเสริญนมัสการด้วยจิตวิญญาณส่วนลึกในใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเดินตามน้ำพระทัยจะมาเกียรติแด่องค์จอมราชาประกาศความรักของพระเยซูให้โลกได้รู้ทรงเป็นทางนั้นทางแห่งความจริงและชีวิตนิรันดร์จะไม่หันไปจากทางของพระองค์ไม่มีความรักใดเท่าที่รักที่พระเยซูทรงประทานเพื่อเราแม้เราเป็นคนบาปและไม่สมควรแต่พระองค์ทรงไถ่โดยพระคุณทรงยอมวายพระชนบนกางเขนจ่ายราคาโดยพระโลหิตพระเศษเราสัมผัสรักยิ่งใหญ่จึงขอมอบกายและใจเพื่อรับใช้พระองค์ผู้เดียวเราจะสรรเสริญนมัสการด้วยจิตวิญญาณส่วนลึกในใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเดินตามน้ำพระทัยถวายเกียรติแด่องค์จอมราชาประกาศความให้โลกได้รู้ทรงเป็นทางนั้นทางแห่งความจริงและชีวิตนิรันดร์จะไม่หันไปจากทางของพระองค์ผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อกันในกลุ่มแคร์ของท่านนะครับพี่น้องพี่เลี้ยงเดินไปหาลูกแกะของท่านพี่น้องหัวหน้าแคร์ได้อธิษฐานเผื่อกลุ่มแคร์ของท่าน
พี่น้องหัวหน้ากลุ่มได้อธิษฐานเผื่อคนในกลุ่มของท่านพี่น้องที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกของท่านอยู่ในที่ประชุมนี้ผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานเผื่อเขาผมอยากให้ท่านวางมือบนเขาถ้าท่านเป็นหัวหน้างานในเวลานี้ผมอยากให้ท่านอธิษฐานเผื่อที่ทำงานของท่านอธิษฐานเผื่อลูกน้องในการดูแลของท่านอธิษฐานด้วยกันสิครับที่เราจะเป็นคนที่สร้างชีวิตคนอื่นขอพระเจ้าอวยพรท่านอยากจะอธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกำลังใครอยากจะวางมืออธิษฐานเผื่อใครขอพระเจ้าทรงโปรดทำงานผ่านการอธิษฐานให้นี่เป็นเหมือนคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์เป็นคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความรักเป็นคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเป็นคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยการลงทุนชีวิตขอพระเจ้าโปรดเมตตาอวยพรพระเจ้าข้าอย่าให้เราเพียงแต่ได้งานขอให้เราทำงานเพื่อคนไม่ใช่ทำไม่ใช่สร้างคนเพื่องานขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้ชีวิตกระทบชีวิตให้ชีวิตหนึ่งสร้างอีกชีวิตหนึ่งขอพระเจ้าให้หลายคนที่นี่ที่อาจจะเป็นเหมือนโนบอดี้คนหนึ่งในภายภาคหน้าพระเจ้าจะใช้เขาสร้างคนอีกจำนวนมากต่อไปขอพระเยซูโปรดอวยพรให้ความมุ่งมั่นให้ความเติบโตให้การอุทิศตัวให้ความไม่อ่อนลาใจในการทำงานกับคนในการสร้างคนขอพระเจ้าช่วยพระองค์เจ้าค่ะให้เรามีหัวใจในการสร้างคนให้เรามีชีวิตในการให้เวลากับคนขอพระเจ้าโปรดอวยพรพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้คริสตจักรแห่งนี้สร้างคนเพื่อเป็นสาวกของพระเยซูเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ